สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง KP Dev อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการดักจับเหตุการณ์หรือว่า Event Handling นะครับ Event ต่างๆที่เกิดขึ้นก็คือในวิวแต่ละตัวนะใน Component แต่ละตัวจะมี Event ของตัวมันเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราคลิก Bottom View นะครับก็จะมีevent ต่างๆถูกส่งออกมาหรือว่า text view นะครับพอเราคลิกเราเปลี่ยนก็จะมี event ต่างๆให้เราเลือกใช้เช่นเดียวกันนะครับการเขียนแอปบน Android จะใช้หลักการ event driven programming นะครับก็คือเมื่อผู้ใช้กดปุ่มหรือตอบโต้กับ object ใน UI ที่เราจัดวางไว้นะครับก็จะเกิดเหตุการณ์ event ขึ้นมาเรียกว่า rise event นะครับเราก็จะเขียนโค้ดเข้าไปใน event ต่างๆอย่างนั้นเพื่อตอบสนองให้โปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องครับการจัดการ event ก็มีหลายๆแบบด้วยกันนะฮะในที่นี้ผมจะนำมาให้เรียนรู้กันประมาณ5แบบด้วยกันนะครับก็เลือกเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนว่าจะใช้แบบไหนทุกแบบใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าจะใช้วิธีไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการดักจับเหตุการณ์หรือว่า event handling กัน5แบบด้วยกันนะครับเริ่มจากแบบที่1ก็คือเราใช้วิธีแบบเขียนเข้าไปใน property เหมือนกับ IDE ของ Visual Studio นะครับวิธีนี้ developer ที่มาจาก .NET เนี่ยจะชื่นชอบนะครับเพราะว่าเขียนเหมือนกันเลยแต่ว่าก็จะยุ่งยากนิดนึงแบบที่2นะครับวิธีนี้จะทำให้เป็นคลาสแล้วค่อยนำไปเรียกใช้ส่วนแบบที่3แล้วก็จะทำให้เป็นแทนที่เราจะนำไปยัดเข้าในคลาสเราก็จะเอาไปเก็บไว้ในตัวแปรย่อยนะครับส่วนแบบที่4เราจะทำการ implement interface ไปยังพารามิเตอร์แทนแบบที่4นี่นิยมใช้กันมากนะครับตัวผมเองก็ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกันนะครับวิธีที่5ก็เป็นเอาไปฝากไว้ที่คลาสแม่เลยนะฮะที่ main activity เลย implement กันตรงนั้นเลยนะฮะวิธีนี้จะเขียนโค้ดสั้นก็แล้วแต่ชอบนะครับก็จะมีปัญหานิดหน่อยเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้วิธีการเขียนดักจับเหตุการณ์ event handling กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เราเปิด Android Studio ขึ้นมาก่อนนะฮะรอสักพักหนึ่งเลือกที่ New Project นะครับตรง Application Name แล้วก็ตั้งชื่อได้ตามใจชอบเลยผมจะขอตั้งเป็น EX3 นะครับ EX3 Event Handling นะครับเพื่อให้สื่อถึงโปรเจกต์ที่เราจะกำลังจะทำต่อไป Domain Name หรือว่า Company Name อะไรต่างๆแล้วไม่ต้องไปสนใจมันคลิก Next ไปนะครับเลือกTarget เป็นที่ KitKat 4.4 นะครับกด Next ไปเลยครับจากนั้นเลือกโปรเจกต์ว่างเปล่า Empty Activity ครับกด Next ไปเลยตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนค่าอะไรมันคลิก Finish ไปเลยครับ Android Studio ก็จะทำการสร้างโปรเจกต์เบื้องต้นให้กับเราก่อนในขั้นตอนนี้ในเครื่องของแต่ละคนอาจจะสร้างช้าสร้างเร็วไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์แต่ละตัวมีสเปคไม่เท่ากันนะครับถ้าใครแรมเยอะก็จะสร้างเร็วก็รอสักพักแล้วกันครับรอสักพักหนึ่ง Android Studio จะสร้างไฟล์เบื้องต้นให้กับโปรเจกต์ของเราก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปแก้โปรเจกต์โอเคครับ Android Studio สร้างโปรเจกต์เสร็จแล้วก็จะมีmain activity.java กับ activity.main.xml เป็นไฟล์พื้นฐานมาให้ก่อนนะครับเพื่อความสะดวกในการดูไฟล์ให้เราไปเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์ไฟล์ด้านบนนะฮะลักษณะการเรียงของโฟลเดอร์มันจะเข้าใจง่ายกว่าโฟลเดอร์ต่างๆยื่นออกมานะฮะเราจะดูที่โฟลเดอร์ layout กับโฟลเดอร์ java นะครับ
ดูที่ไฟล์ XML ก่อนนะเราจะสร้าง layout ขึ้นมาก่อนคลิก activity main .xml นะครับจะเห็นว่ามี error อยู่นิดนึงเกิดจากการที่เราไม่ได้ใช้ตัวแปรในการเก็บข้อความนะครับให้เราลบ text view ตัวนี้ออกไปก่อนเลยไม่ได้ใช้งานนะครับเปลี่ยน layout ตรงนี้เป็นแบบ relative layout นะครับจากนั้นกลับมาที่หน้าดีไซน์เราจะเพิ่ม text view เข้าไป1ตัวนะครับเพื่อแสดงข้อความสื่อสารกับเราว่าตอนนี้เรากำลังคลิกอีเวนต์อะไรอยู่นะครับวิธีการแก้ Error Hard Code Text ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองอ่านดูแล้วกด Fix เขาก็จะให้เรามีตัวช่วยขึ้นมาให้เรานะครับเราก็เปลี่ยนจาก Resource Name นะฮะเป็น HeaderกดโอเคนะครับAndroid Studio ก็จะไปทำการสร้าง String ให้ใน Folder Value นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในไฟล์ string.xml จะเห็นว่าเขาจะมาประกาศตัวแปรเป็น Header พร้อมกับใส่คำว่า Text View ให้เราอัตโนมัติตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นแสดงข้อความที่นี่นี่เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาที่มัน Error นะฮะ Refresh ทีนึงเดี๋ยวมันก็จะหาย Error แล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็น Halolite นะครับกดโอเค Title Bar ก็จะขึ้นมานะครับข้อความก็จะถูกดึงมาวางไว้ละตามที่เราเห็นText view ตัวนี้เราสามารถที่จะยืดออกให้มันได้ขนาดที่เราต้องการได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่มด้านขวาซ้ายตรงล่างยืดเข้ายืดออกนะครับlayout width มันก็จะกลายเป็นเหมือนตัวเลขนะฮะถ้าเรามาดูใน XML file จะเห็นว่า layout width เป็น 237 dp นะฮะตรงนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ wrap content นะครับก็คือให้ text view ตัวนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ content ที่อยู่ในตัวของมันถ้าเราลองคลิกเลือกดูนะมันจะมีให้เป็น Warp Content กับ Warp Parent นะครับถ้าเราเลือกเป็น Warp Parent นะครับก็คือหมายถึงว่าเต็มขนาดความกว้างของหน้าจอไปเลยจากนั้นเราไปเปลี่ยนขนาด Alignment ให้อยู่ตำแหน่ง Center ก่อนนะครับปรับให้อยู่ตรงกลางเพื่อความสวยงามจากนั้นคลิกแล้วก็เลือก Text Color นะครับเลื่อนหาดูตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้ว่าจะใช้ฟอนต์แบบไหนขนาดของตัวอักษรนะครับผมจะเลือกเป็น16สีของอักษรนะฮะก็คลิกที่จุด3จุดข้างๆ Text Color นะครับจากนั้นให้เราเลือก Color แล้วก็เลือก Android แล้วก็จิ้มที่สีกดโอเค
สีของ text ก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกไว้แล้วครับแล้วเรามาดูในโค้ด HTML จะเห็นได้ว่า text color ถูก assign เข้ามาให้เราแล้วโดยอัตโนมัตินะครับ string header ตัวนี้ก็จะอ้างอิงถึงตัวนี้นะก็คือแสดงข้อความที่นี่เราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับโดยที่ XML ตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเพิ่มปุ่มเข้าไปอีก5ปุ่มนะครับเพื่อที่เราจะได้ผูก Event Handling เข้าไปให้แต่ละบัตตันนะครับเปลี่ยน ID ให้เราตั้งชื่อบัตตันเป็นบัตตัน1นะครับกลับมาที่โค้ด HTML นะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อบัตตันเข้าไปได้ด้วยตัวเราเองที่ HTML ก็ได้นะครับหรือว่าทำที่หน้าดีไซน์ก็ได้ตอนนี้บัตตันก็เปลี่ยนชื่อเป็นบัตตันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะทำบัตตันอย่างนี้อีก4ตัวนะครับให้ครบ5ตัวคลิกขวา copy นะครับแล้วก็ paste เลยจากนั้นดึงลงมาจัดให้เหมาะสมpaste อีกครั้งหนึ่งครับดึงลงมาอีกครับทำให้ครบ5ตัวจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อเป็นบัตตัน2 3 4 5ตามลำดับตั้งชื่อบัตตันให้ถูกต้องนะครับบัตตัน1บัตตัน2บัตตัน3บัตตัน4บัตตัน5เนื่องจากเราใช้ relative layout นะครับเพราะฉะนั้นการวางของ text view กับ button view นะครับมันจะเรียงจากบนลงล่างมาจัดตำแหน่งให้พอดีนะครับเหมาะสมกับหน้าจอจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อปุ่มแต่ละปุ่มเพื่อให้มันสื่อกับการดักจับอีเวนต์แต่ละตัวนะครับอย่างบัตตันที่1เนี่ยให้เราเปลี่ยนที่ text นะฮะให้เป็น on click บัตตันที่2นะครับปุ่มที่2ให้เราเปลี่ยนเป็นto class นะครับเพราะว่าปุ่มนี้เดี๋ยวผมจะผูกไว้กับวิธีการดักจับ event แบบ class นะครับปุ่มที่3ให้เราเปลี่ยนเป็น variable นะครับปุ่มที่4ให้เราเปลี่ยนเป็น to para ก็คือเดี๋ยวเราจะผูก event handling เข้ากับ parameter นะครับตัวสุดท้ายให้เปลี่ยนเป็น activity class นะครับก็คือผูกไว้กับ class แม่ก็จะเห็นได้ว่าที่โค้ด XML นะครับก็จะมีบรรทัดใหม่ขึ้นมาเป็น text นะฮะ text ที่เราเปลี่ยนค่าไปเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนสีของปุ่มนะฮะเพื่อให้แยกกันชัดเจนนะให้คลิกที่ background จากนั้นคลิกจุด3จุดข้างๆ background ครับเลือก colorแล้วก็เลือก Android นะครับแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการกดโอเคปุ่มก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าที่เราเลือกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะทำอย่างนี้ให้ครบทั้ง5ตัวให้สีมันแตกต่างกันนะครับกด Android กด Color ก่อนนะครับ Android เลือกสีจะเป็นสีเขียวนะตัวนี้ปุ่มที่3 ColorAndroid เลือกสีเหลืองแล้วกันนะสีส้มปุ่มที่4 Color Android เอาสีม่วงอ่ะสีชมพูแล้วกันนะฮะสีส้มชมพูปุ่มสุดท้าย
สีม่วงโอเคครับตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าหน้าจอเราเริ่มมีสีสันสวยงามขึ้นมาแล้วกดเซฟไว้นิดนึงที่โค้ด XML ก็จะเห็นว่าจะมี Color เขียนให้เราอัตโนมัตินะฮะถ้าท่านใดจำคำสั่ง XML ได้เราสามารถที่จะเขียนตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องไปเขียนที่หน้าดีไซน์แต่ถ้าท่านใดยังไม่ชำนาญนะครับก็มาใช้หน้าดีไซน์ก็จะสะดวกดีง่ายด้วยนะครับค่าต่างๆสามารถปรับแต่งได้นะ Margin Top ตัวนี้หมายถึงว่าให้มันเกาะกับด้านบนลงมาว่าปุ่มแต่ละปุ่มอยู่สูงอยู่ต่ำลงมากี่พิกเซลนะฮะกี่ดอท per inch ลองปรับดูตามใจชอบเลยครับจะเห็นว่ามี error แต่ว่าเราไม่ต้องไปแก้ไขก็ได้นะฮะก็คือเหมือนเดิมฮะก็จะให้พยายามให้ไปใช้ string ให้เราไปกำหนดค่าใน string xml แต่ว่าเราไม่ได้กำหนดนะมันก็จะมี error แต่ไม่ได้มีผลอะไรสำหรับไอคอนของโปรแกรมเราไอคอนของแอปเราก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้นำเสนอนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำให้ดูนะครับจากนั้นนะให้ไปที่ไฟล์ Java เราจะเริ่มประกาศตัวแปรขึ้นมาก่อนนะฮะประกาศตัวแปรบัตทอนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อที่จะนำไปผูกกับบัตทอนที่อยู่ในเลเยอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับเนื่องจากเรามีบัตทอนที่จะต้องนำไปผูก5ตัวเพราะฉะนั้นเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมาเป็นบัตทอน1บัตทอน2บัตทอน3บัตทอน4บัตทอน5นะครับเพื่อที่จะเอาไปผูกกับบัตทอนจริงๆที่อยู่ในเลเยอร์นะครับจากนั้นให้ประกาศตัวแปร text view โอเคคราวนี้เราก็จะต้องทำการเชื่อมโยงนะฮะเชื่อมโยงเพราะตัวแปรตัวนี้ตัวแปรที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้เมื่อกี้มันยังไม่ถูกเชื่อมโยงไปกับหน้า XML View นะครับอันดับแรกเชื่อมโยง text ก่อนก็คือวิธีการให้เราไปดูชื่อ text view ที่เราตั้งไว้นะ ID คือ text view เพราะฉะนั้นก็กำหนดผูกเข้าไปโดยใช้คำสั่ง file view by id นะครับ r.id. แล้วก็เป็นชื่อ text view ที่อยู่ใน XML file ของเรานะครับ text view ตัวนี้ก็จะถูกผูกไว้กับ text view ใน XML file แล้วต่อไปเราจะมาผูก button กันนะครับ button 1ก่อนหน้านี้ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับเราจะต้องทำการ cast text view ด้วยนะครับแต่ว่า Android Studio เวอร์ชันใหม่ 3.5 ตั้งแต่ 3.1 มั้งครับตั้งแต่ 3.1 ขึ้นมาแล้วเราไม่จำเป็นต้อง cast ตัวแปรนะเราไม่ต้องเป็นต้อง cast แล้วจะเห็นได้ว่าพอเราเอามาไปชี้ตรงcast text view ตัวนี้นะมันจะบอกว่ามันมีการซ้ำซ้อนกันนะให้เราลบทิ้งไปเลย Android Studio เวอร์ชันใหม่ไม่จำเป็นต้อง cast แล้วนะจากนั้นผูก button 1เข้ากับ XML นะครับโดยใช้ file view id r.id. button 1คำสั่งนี้ก็จะเชื่อมโยงตัวแปร button 1ที่เราประกาศไว้ใน Java class ตัวนี้นะฮะให้เข้า
ไปเชื่อมโยงกับปุ่มจริงๆที่อยู่ใน XML file นะครับทำเช่นเดียวกันให้หมดเลยบัตทัน1บัตทัน2บัตทัน3บัตทัน4บัตทัน5นะครับอย่าลืมเปลี่ยน ID ตรงนี้นะครับเป็น2 3 4 5ไม่ใช่นั้นเดี๋ยวมันจะผิดพลาดได้ครับในส่วนนี้เป็นการผูกให้ Java Class นะมองเห็น Text View กับ Button View ของ XML File นะครับมาถึงตรงนี้นะฮะจะเห็นว่า Java Class กับ XML File มันเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะใช้งานได้แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการดักจับ Event กันนะฮะดักจับเหตุการณ์กันเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่1กันเลยนะฮะวิธีแรกนะครับวิธีนี้ค่อนข้างจะง่ายนิดนึงนะจะเหมือนกับ Visual Studio เลยนะครับก็ให้เราสร้างคลาสขึ้นมาชื่ออะไรก็ได้นะครับตอนนี้ผมจะตั้งเป็น Button BTN 1 Clickนะครับไม่มีการรีเทิร์นค่ากลับนะครับก็คือใช้ void นะครับพารามิเตอร์ก็เป็น view จากนั้นในฟังก์ชันตัวนี้นะฮะเราก็จะทำการวันนี้ตกตัว v ไปตัวนึงนะฮะ view ประกาศ view ไปแต่ไม่ได้ใส่ v ให้ v มารับค่าที่ฟังก์ชันนี้นะครับผมก็จะเอา text ไปใส่ใน text view ที่เราต้องการโชว์นะครับโดยใช้คำสั่ง text view จุด set text นะครับจากนั้นก็ใส่ข้อความเข้าไปนะครับพิมพ์ผิดแล้วครับผมก็จะพิมพ์ว่าคุณคลิกปุ่มที่1 นะฮะเพื่อจะให้มันสื่อว่าเราคลิกปุ่มที่1ไปแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าวิธีการทำเหมือนกับ Visual Studio นะฮะ Developer ใด Developer ท่านใดที่มาจากสาย .NET นะฮะก็จะเข้าใจตรงนี้ง่ายมากเลยนะฮะก็คือสร้างฟังก์ชันขึ้นมาก่อนฟังก์ชันมีหน้าที่นำ text เข้าไปเก็บไว้ใน text view นะฮะจากนั้นเราจะไปผูกฟังก์ชันนี้เข้าไปในบัตทันยังไงนะครับวิธีการก็คือให้เราไปที่ XML file นะคลิกที่ปุ่มที่เราต้องการจะผูกเข้าไปแล้วเราก็มาดูที่ property นะครับเลือก on click นะครับเหมือนกับ Visual Studio เลยครับเลือก on click นะฮะ on click เสร็จปุ๊บเราจะให้มันไปไหนพอคลิกออกมาก็จะเห็นว่า button 1 click นะฮะให้เราเลือกเลยตรงนี้ถ้าเรากดปุ่มจุด3จุดมันก็จะมีให้เลือกมากมายแต่เราไม่ได้ใช้นะเราใช้ตรงนี้ดับดาวน์ลิสต์เลือก button 1 click นะครับแค่นี้เองครับถ้าเรากลับมาดูที่บัตทัน1เราจะเห็นว่าเขาจะใส่โค้ดเข้ามาให้เราเป็น on click เท่ากับบัตทัน1นั่นหมายความว่าถ้ามีการกดปุ่มบัตทัน1ปั๊บมันก็จะทำงาน on click ไปที่ฟังก์ชัน btn 1 click ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะฮะก็คือเอาอักษรมาใส่ใน text view ตัวนี้นะฮะเป็นคุณกดปุ่มที่1นะครับเห็นว่าแบบที่1นี่ค่อนข้างจะง่ายนะฮะเหมือนกับ Visual Studio เลยแต่ว่าการเขียนในลักษณะนี้นะก็จะมีจุดด้อยนิดหนึ่งคือว่าหลังจากที่เรากลับมาอ่านโค้ดที่หลังนะฮะเราจะต้อง
ตามไปที่ไฟล์ XML ด้วยจะทำให้มันยุ่งยากนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2นะครับให้สร้างคลาสก่อนนะคลาสบัตตอน2คลิก implement มาจาก on click listener นะฮะให้เราเมาส์ไปชี้ตรง on click listener นะฮะจากนั้นกด alternate enter นะครับมันก็จะมีตัวช่วยขึ้นมาให้เราให้เลือก implement method นะครับก็ให้สร้างฟังก์ชัน on click ให้เราเลยเขาจะ implement เข้ามาให้เป็น on click มีพารามิเตอร์1ตัวคือ view v นะครับ view v คลาสนี้ก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วจากนั้นในตัวคลาสเองเราก็จะใส่คำสั่ง set text ให้กับ text view โดยใช้ตัวแปรชื่อว่าโดยใช้ตัวแปรเป็นคุณคลิกปุ่มที่2นะครับเพื่อสื่อให้เห็นว่าเราคลิกปุ่มที่2ผมจะก๊อปมาจากบรรทัดนี้แล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นปุ่มที่2คลาสได้มาแล้วนะครับบัตตอน2คลิกทีนี้เราจะเอาไปยัดใส่บัตตอน2ยังไงนะครับจากนั้นให้เราสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาจากบัตตอน2คลิกนะครับในที่นี้ผมจะสร้างอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า btn 2 click listener นะฮะเท่ากับ new บัตตอน2คลิกขึ้นมาก็จะได้อ็อบเจกต์ตัวใหม่ขึ้นมาจากคลาสที่เราสร้างขึ้นมาบัตตอน2คลิกนะครับแล้วก็ให้ไปผูกกับบัตตอน2นะครับก็พิมพ์บัตตอน2จุด set on click listener นะฮะแล้วเราก็เอาอ็อบเจกต์ของคลาสบัตตอน2คลิกตัวนี้นะยัดเข้าไปนั่นก็คือบัตตอน2คลิก listener ซึ่งอยู่ข้างบนนั่นเองครับเท่านี้ฮะวิธีที่2ก็เสร็จแล้ววิธีการ implement ไปที่คลาสนะครับเราจะเห็นได้ว่า2บรรทัดนี้นะฮะมันจะยาวไปนิดนึงให้เรามาร์กไปนะฮะจากนั้นเรามาเขียนบรรทัดเดียวก็พอนะครับเพื่อประหยัดโค้ดนะฮะและเพื่อความสวยงามด้วยแต่โค้ดจะอ่านยากนิดนึงให้เรารวมเป็นบรรทัดเดียวไปเลยนั่นก็คือใช้บัตตอน2 set on click listener นะฮะจากนั้นให้เราประกาศ new ประกาศคลาสขึ้นไปเลยนะครับบัตตอน2คลิกนั่นเองแค่นี้ครับมีค่าเท่ากันกับ2บรรทัดบนเมื่อกี้นี้จะเห็นว่าโค้ดก็จะดูง่ายขึ้นสวยงามขึ้นนะแต่บางท่านอาจจะงงก็ได้นะดูยากขึ้นก็ได้นะครับแต่สำหรับผมว่ามันดูง่ายดีสำหรับวิธีที่2ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการดักจับเหตุการณ์ Event Handling วิธีที่3กันนะครับให้เราประกาศนะครับ On Click Listener แล้วก็ชื่อตัวแปรเป็นบัตตอน3คลิก listener ถ้ากับ new on click listener นะครับจากนั้น Android Studio ก็จะทำการ override ฟังก์ชัน on click มาให้นะครับมีตัวแปร1ตัวคือ view v แล้วก็จะทำการ set textให้กับ text view เป็นคุณคลิกปุ่มที่3เพื่อแสดงผลนะครับแล้วเราก็ทำการนำบัตตอน3ไปผูกกับตัวแปรเมื่อกี้นะฮะก็คือ set on click listener แล้วก็ใส่ชื่อตัวแปรเป็นบัตตอน3 click listener นะฮะก็ได้นะครับวิธีที่3วิธี3ก็เสร็จแล้วครับนี่ฮะวิธี3ใช้แค่นี้เราก็สามารถที่จะเลือกเอาได้ตามใจชอบนะครับว่าจะใช้วิธีไหน
วิธีนี้นะครับก็คือให้มันเป็นพารามิเตอร์นะครับก็คือเรา button 4.setOnClickSinner จากนั้นให้เราพิมพ์ new OnClickSinner นะครับเขาก็จะ overlineon click view มาให้เราอัตโนมัติเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใส่ text view เข้าไป set text คุณกดปุ่มที่4ครับจะเห็นว่าวัตถุ4เนี่ยเขียนได้ง่ายมากและค่อนข้างจะสวยงามนะเข้าใจง่ายดีส่วนตัวผมเองชอบใช้วิธีที่4นี่แหละฮะเพราะว่าโค้ดมันดูกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายวิธีที่4เป็นการ implementเข้าไปเป็นพารามิเตอร์นะครับวิธีที่5เป็นการ implement เข้าไปที่ main activity เลยนะครับก็ที่ main activity เราก็จะพิมพ์คำสั่ง implement view แล้วก็ on click listener เข้าไปต่อนะฮะจากนั้นกด alternate enter ที่ on click listener นะฮะเขาก็จะมีตัวช่วยสร้างขึ้นมาเราก็คลิกon click method นะฮะกดโอเคปั๊บจะเห็นว่า Visual Studio ก็จะสร้าง override on click parameter view v มาให้เรา1 method นะครับ method ตัวนี้จะผูกไว้กับ main activity เลยถ้าเรากดปุ่มปั๊บมันก็จะวิ่งไปที่ตรงนี้เลยนะฮะให้เราเปลี่ยนเป็นคุณคลิกปุ่มที่5นะฮะ on click ฟังก์ชันเมื่อกี้จะถูกผูกไว้ที่เมนแล้วนะจากนั้นเราก็นำ on click ตัวนี้นะฮะไปผูกกับบัตทัน5อีกทีหนึ่งในส่วนของ event handling ของปุ่มต่างๆก็ได้ทำการเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะฮะทีนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมในส่วนของที่เราจะออกจากโปรแกรมนะครับโดยการกดปุ่มย้อนกลับ2ครั้งนะฮะโปรแกรมก็จะออกให้เราประกาศตัวแปรเป็น static final เป็น integer นะฮะให้เก็บค่าเป็น 2,000 ประมาณ2วินาทีนะฮะเก็บในตัวแปรชื่อ time ขีดล่าง interval นะครับเดี๋ยวเราจะเอาค่านี้ไปเช็คตอนกดปุ่มย้อนกลับสร้างตัวแปรตัวหนึ่งครับเป็น long นะฮะ mback place ครับเพื่อตรวจจับการกดปุ่ม backตัวแปร2ตัวนี้นะฮะเราก็จะนำไปใช้ในฟังก์ชัน backplace ของ main activity นะครับให้เราพิมพ์ on backplace ครับคลิกเลยครับพอคลิกปุ๊บเขาก็จะสร้าง method ขึ้นมาให้เราอันนึงนะเป็น override มา on backplaceใน on backpage ก็จะมี super จุด on backpage แล้วก็ปิดหน้าจอไปเลยนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะปิดเนี่ยให้เราตรวจสอบก่อนว่ามีการดับเบิลคลิกไหมถ้าใช่เราค่อยปิดถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องปิดนะครับon backpage มาบวกกับ time interval นะครับมากกว่าเวลานะปัจจุบันนี้ไหมถ้าไม่ใช่นะครับเราก็จะมีฟังก์ชันรองรับตรงนี้นะฮะก็จะทำการตรวจสอบว่าถ้าเกิดกดดับเบิลคลิกนะครับก็จะเข้า if ตัวนี้นะก็จะปิดหน้าจอไปทันทีแต่ถ้าไม่ใช่จะต้องให้มันแสดงข้อความออกมาก็พิมพ์ don't make text เข้าไปนะ
context ก็คือ this นะก็คือตัว activity ตัวนี้นะหรือเราจะใช้คำสั่ง get base context ก็คือให้มันดึงค่า context จาก activity ตัวนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ใส่อักษรเข้าไปกดปุ่มกลับอีกครั้งเพื่อออกจากแอปนี้นะครับระยะเวลาการแสดงผลเป็นตัวแบบเล้งลองนะฮะแล้วเราก็ให้ mbackpage กับ system.currentTime เท่านี้เองครับฟังก์ชันตรวจสอบว่ามีการกดปุ่มดับเบิลคลิกหรือไม่ถ้าเป็นดับเบิลคลิกก็ให้ออกจากโปรแกรมไปนะครับถ้าไม่ใช่ก็ให้แสดงข้อความให้กดปุ่มดับเบิลคลิก2ครั้งรีรันโปรแกรมออกมาแล้วมันมีข้อผิดพลาดในปุ่มที่5นะครับพอดีผมลืมใส่ลืมที่จะผูกบัตทอนที่5เข้ากับ on click listener นะครับก็ให้เราผูกเข้าไปนะครับบัตทอน5 set on click listener แบบที่5ก็คือให้เราใส่ context ของactivity ตรงนี้เข้าไปเลยคือ this นะนั่นก็คือเราไปผูกไว้กับ activity main อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เอา context ของ main มาใส่เข้าตรงนี้ได้เลยจะเห็นด้วยว่าทั้ง5วิธีนะครับก็จะเหมือนกันคล้ายๆกันเกือบทั้งหมดเลยนะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ลองดูว่าเราชอบวิธีไหนนะครับที่สะดวกกับเราแล้วเราใช้งานได้สะดวกสำหรับผมใช้วิธีที่4นะครับแอปเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ลองรันแล้วก็ทดสอบดูได้เลยนะพอเรากดปุ่ม1ก็จะขึ้นว่าคุณคลิกปุ่มที่1กดปุ่มที่2ก็คลิกปุ่มที่2จนถึงปุ่มที่5นะฮะสำหรับท่านใดที่มีปัญหาว่าคอมพิวเตอร์ช้านะครับแล้วเราสั่งรันทดสอบโปรแกรมนะฮะตัว ADB มันทำงานได้ช้ามากหรือบางทีไม่สามารถรันขึ้นมาได้เลยผมก็มีวิธีแก้ไขให้เบื้องต้นนะครับคือให้เราบิวเป็นไฟล์ APK ออกไปเลยแล้วนำไปเซตอัพที่โทรศัพท์ได้เลยนะฮะลองเล่นที่โทรศัพท์ของท่านได้เลยวิธีนี้ก็จะช่วยทำให้การดีบัคทำได้ง่ายขึ้นนะฮะเราจะได้รู้ว่าโปรแกรมทำงานได้จริงหรือไม่วิธีการนะครับให้ไปที่ดับดาวน์โหลดที่มีคำว่าแอป APP อยู่นะฮะเลือก Edit Configuration นะครับกดเครื่องหมายบวกเลือก Gradle นะครับแล้วเราก็มาเซตค่าทางฝั่งขวามือGradle Project ให้เราคลิกรูปโฟลเดอร์นะแล้วเลือกที่เขาระบุมาให้เลยนะอย่าเลือกเองนะมันจะผิดพลาดตรงนี้ให้ใส่คำว่า Assemble นะครับ Assemble แค่นี้ครับเสร็จแล้วแล้วก็กด Apply ทีหนึ่งกดโอเคปิดหน้าจอนี้ไปเลยครับจะเห็นได้ว่าแอปเมื่อกี้มันกลายเป็นอันเนมไปแล้วนะพอเรากดรันอีกครั้งหนึ่งปั๊บ Android Zero จะไม่เรียก ADB ขึ้นมาทำงานแล้วนะจะไม่เรียก Emulator ขึ้นมาทำงานแล้วแต่ว่า Android Zero จะสร้างไฟล์ APK ให้เราเลยสำหรับนำไปติดตั้งทดสอบนะครับให้ดูที่มุมซ้ายล่างถ้าเกิดว่าเขียนว่า cable build finish นั่นหมายถึงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้ปิดโปรเจกต์ไปได้เลยครับให้เราไปที่เก็บไฟล์โปรเจกต์ของเรานะครับเข้าไปในโปรเจกต์เลยแล้วก็เข้าไปในแอป folder app
โฟลเดอร์บิลครับโฟลเดอร์เอาท์พุตแล้วก็โฟลเดอร์ APK โฟลเดอร์ดีบักดีบักเท่านั้นนะครับรีลิสใช้ไม่ได้ใช้ดีบักเดียวจุดประสงค์คือต้องการเอาไปดีบักเท่านั้นคลิกขวาแล้วก็ Copy นำ APK ไปที่โทรศัพท์ของเรานะครับก็ไปที่โทรศัพท์ของเราแล้วก็ติดตั้งเฉพาะระบบ Android นะครับ iOS ไม่ได้โอเคครับผมก๊อป APK ไฟล์ไปไว้ที่เครื่องผมแล้วก็ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ APK ทำการติดตั้งแอปให้เสร็จเรียบร้อยนะครับที่หน้าจอมือถือเราก็จะมีไอคอนของโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับใช่แล้วดับเบิลคลิกที่ไอคอนเลยนะครับพอขึ้นดับเบิลคลิกปั๊บก็จะได้แอปที่เราทำขึ้นมาเมื่อกี้นะฮะพอเรากดปุ่มที่1ก็จะพิมพ์ว่าคุณคลิกปุ่มที่1กด2ปุ่มที่2กด5ปุ่มที่5จะเห็นว่าทำงานได้ถูกต้องที่เราต้องการเลยนะครับพอเรากดปุ่ม back ปั๊บครั้งที่1มันจะบอกว่ากดปุ่มย้อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อออกจากแอปถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งเร็วๆพร้อมกันดับเบิลคลิกนะครับก็จะเป็นการปิดแอปไปมาถึงตอนนี้แล้วนะครับหวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมคงจะพอจะเข้าใจในการเขียนโค้ดนะครับดักจับเหตุการณ์ Event Handling ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดมีคำถามหรือไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้คงจะจบเท่านี้ก่อนนะเพราะว่าค่อนข้างยาวพอสมควรแล้วนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะฮะรบกวนช่วยกด Subscribe ด้วยกดไลค์เพื่อให้เพื่อนๆได้รับรู้หรือว่ากดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมลูกกระดิ่งด้วยนะครับต้องกดลูกกระดิ่งด้วยเพื่อถ้ามีการอัพคลิปตอนต่อไปนะครับจะได้แจ้งเตือนไปที่มือถือของท่านจะได้ไม่พลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ